ือคำแรกที่มันลอยมาในหัวเลยคืออยากทำหนังแก๊งสเตอร์ไทยแก๊งสเตอร์ที่แบบเต็มรูปแบบแรงบันดาลใจแรกคือเราจะพูดถึงอันธพาลในแง่มุมไหนหนังเรื่องนี้พูดในแง่มุมความเป็นมนุษย์ความเป็นมิติของตัวละครในทุกๆด้านว่าการเป็นโจรหรือการเป็นอันธพาลเนี่ยมันก็มีมันก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละซึ่งแบบมีสุขเศร้าเหงามีความเป็นครอบครัวมีรักกันมีโกรธกันมีมิติความเป็นคนทุกอย่างการจะเอาปืนไปยิงเขาหรือจะไปแทงเขาเนี่ยมันก็มีความกลัวนี่คือไอเดียแรกๆที่อยากจะทำเรื่องเกี่ยวกับอันธพาลที่พูดให้ครบมิติที่สุดประเด็นต่อไปที่อยากจะพูดก็คือเราเลือกยุคสมัยไหนหรือช่วงเวลาไหนที่จะเล่าอะไรเงี้ยเราเลือกช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยก็คือยุคพีคสุดของล็อกแอนด์โลยุคพีคสุดของยุคเอลวิสเจมส์ดีนพีคสุดของอันธพาลรุ่นแดงรุ่นใหญ่ๆรุ่นจอร์ดรุ่นอะไรทั้งหลายแหละจุดเปลี่ยนสำคัญมันคือเกิดกฎหมายอั้งยี่กฎหมายซ่องโจรขึ้นเกิดการปฏิวัติโดยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สมัยนั้นก็เกิดการปราบปรามโจรกันครั้งใหญ่ไอดอลซึ่งเป็นต้นแบบของเด็กวัยรุ่นในยุคนั้นทุกคนโดนจับติดคุกหมดผ่านเวลาออกจากคุกมาเนี่ยคราวนี้มันมีเจเนเรชันใหม่แล้วโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วหมดสมัยของล็อกแอนด์โรลมันเทิร์นเข้าสู่ยุคของบุพเพชนละถ้าว่ามันแทบจะเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ความรุนแรงในประเทศไทยในช่วงของการเปลี่ยนมันมาทั้งแฟชั่นวัฒนธรรมทุกอย่างมันเปลี่ยนนักเลงรุ่นเก่าที่มีความเป็นนักเลงกันถึงขนาดแบบว่ามัดมือแล้วก็เอามีดแทงกันวัดใจกับใจตัวต่อตัวอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นยุคเจเนเรชันใหม่เนี่ยมันก็มองว่าเรื่องแบบนั้นช้าไร้สาระก็เอาปืนยิงกันง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะนั้นมันเป็นบันทึกจุดเปลี่ยนของความรุนแรงในประเทศนี้ก็เป็นแอคชั่นดราม่านะครับคงมีเนื้อของทางแอคชั่นแล้วก็ดราม่าอยู่เพียงแต่ว่าคงไม่ใช่ดราม่าบีบเค้นน้ำตามันเป็นไทยแก๊งสเตอร์แหละตัวละครจอร์นเนี่ยเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักคนจริงสุขุมพูดจาดีๆสุภาพแต่คนๆนี้สามารถลุกขึ้นมาแทงคุณได้เลยโดยคุณไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยพี่น้อยมีเคมีนี้อยู่ 100% อยู่แล้วเขาเป็นคนเงียบๆซึ่งเหมือนดูจะไม่มีพลังอะไรมากแต่ทันทีทุกครั้งเราก็เห็นอยู่แล้วในบทบาทการเป็นนักร้องของพี่น้อยหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์ใดๆเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนนิ่มๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงร่างไปเป็นอีกคนที่มี energy สูงมากมีพลังสูงมากโดยเราแบบเฮ้ยนี่คือคนเดียวกันเลยเหรอซึ่งอันนี้เป็นมิติที่เหมาะกับตัวจอร์ดเพราะจอร์ดเป็นแบบนี้ในขณะเดียวกันแดงมีลักษณะของความเป็นไอดอลของยุคหนึ่งคือบทบาทของแดงในเรื่องเป็นแดงที่สุดยอดต้นแบบของนักเลงทุกคนแต่ในขณะเดียวกันก็แดงก็เจอชะตากรรมของการว่าไม่มีใครอยู่ที่สูงได้ตลอดเวลาก็ได้พี่เต๋าซึ่งพี่เต๋าน่าจะอินกับโพสิชันนี้แล้วพี่เต๋าก็ยังมีศักยภาพในการเล่นหนังที่น่าสนใจอยู่ตามรีเสิร์ชบอกไว้ชัดเจนว่าแดงนี่เดินไปที่ไหนมีแต่คนกรี๊ดสาวๆกรี๊ดเท่แต่เกเรคือเราไม่ได้บอกว่าเต่าเกเรนะเพียงแต่บอกว่าความรู้สึกของเต่าก็เหมาะตัวละครเปียกกับธงหรือตัวละครเด็กรุ่นใหม่สองคนเนี่ยเราอยากให้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ของคนปัจจุบันที่นำพาคนดูในปัจจุบันนี้แหละเข้าไปมองโลกวันนั้นแล้วไอ้สองคนนี้จริงๆมันมาแคสบทเป็นเปียกบทเดียวกันแล้วพอเล่นมันไปแล้วสักพักหนึ่งเคมีในตัวมันก็เริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันคือตัวนี้จริงๆแล้วมันคือตัวนี้เลยลองเอามันมาประกบกันดูก็ก็ได้ภาพแบบที่เราคิดไว้ก็คือภาพแบบไอ้ตัวโย่งๆตัวนึงแล้วก็ไอ้ซื่อๆตัวนึงซึ่งมันก็ดูเป็นเพื่อนรักกันแบบมันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันวิ่งไล่เตะตูดกันไปซื้อหาเงินโกงเขาได้ก็ไปซื้อเสื้อผ้าวัยรุ่นคนหนึ่งแหละคาแรคเตอร์คนสองคนนี้พี่ว่าน่าสนใจอนาคตคนสองคนนี้คือเราพยายามจะเล่าเรื่องให้ลื่นไหลขึ้นจังหวะที่มันจะรู้สึกเจิ๊กๆบ้างอะไรในที่หนังอื่นๆที่เคยดูมาเนี่ยมันอาจจะโดนเกลี่ยให้มันสมูทขึ้นในเรื่องนี้นะครับแล้วถามว่าความเป็นตัวเรามันก็ยังต้องมันมีอยู่แหละไม่ได้ไปดีไซน์ว่าฉันจะต้องเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าพอทำไปแล้วมันก็มีภาษาที่เป็นเราอยู่ในนั้นเพียงแต่มันด้วยวุฒิภาวะด้วยประสบการณ์เนี่ยมันก็เป็นเพชรเม็ดเดิมที่เจียเหลี่ยมคู่กันมากขึ้นแหละเราอยากให้มองหนังเรื่องนี้ดีๆนะว่ามันคือภาพจำลองของประเทศนี้ของเราในปัจจุบันนี่แหละคือเองไม่ว่าคุณจะเป็นตำรวจไม่ว่าคุณจะเป็นนักเลงดังนักเลงมันไม่มีอะไรจีรังมันเกิดและดับได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นยิ่งโลกของนักเลงในวันนี้คุณโด่งดังคุณเจ๋งขนาดไหนพรุ่งนี้คุณอาจจะโดนยิงตายก็ได้
ตายข้างถนนไม่ได้มีเกียรติอย่างที่คุณคิดหนังเรื่องนี้สุดท้ายมันพูดเรื่องว่าภาวะของอำนาจกับภาวะของการแย่งชิงในโลกอาชญากรรมเนี่ยมันยังหมุนของมันต่อไปแหละผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในโลกอันนี้แต่ว่าสิ่งที่มันอำนาจยังคงอยู่ของมันต่อไปทุกวันนี้มันก็ยังคงอยู่แต่สิ่งที่แหลกสลายไปแล้วคือครอบครัวความเป็นครอบครัวความเป็นบราเธอร์ความเป็นพี่น้องกันระหว่างคนในชาติหรือว่าความเป็นเพื่อนมิตรภาพของคนเราที่แบบคนไทยเราเคยอยู่กันแบบครอบครัวเล็กๆครอบครัวครอบครัวเนี่ยวันนี้มันมีกลไกอะไรไม่รู้เข้ามาเยอะแยะมากมายพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศเหมือนกับในหนังเรื่องนี้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเข้ามามากมายแล้วสิ่งที่มันไม่เหลืออยู่ก็คือตัวตนกับครอบครัวนี่คือสิ่งที่มันล่มสลายจากการพยายามจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วว่ามันเป็นมุมมองใหม่สำหรับการบันทึกความรุนแรงในประเทศเนี่ยเสน่ห์มันคือคนทำพยายามจะนำเสนอรสชาติของหนังแอคชั่นใหม่ๆให้คนไทยได้ชิมกันถ้าใครเชื่อว่าเมืองไทยแม่งไม่มีหนังแก๊งสเตอร์เลยทำไมไม่มีหนังมาเฟียสนุกสนุกเลยอะไรเงี้ยมันก็อยากให้ไปดูหนังเรื่องนี้ในขณะที่แบบน้องๆผู้หญิงอาจจะบอกว่าโหทำไมหนังเรื่องนี้มันมีแต่ผู้ชายตีกันมันต้องไม่มีอะไรน่าดูเลยก็อยากให้ไปดูว่าเชื่อได้ว่าพี่ๆทุกคนเท่หล่อสมาร์ทสะอาดไม่สกปรกมันเป็นหนังพีเรียดก็จริงแต่มันจะถูกเล่าด้วยรูปแบบการเล่าเรื่องที่เป็นหนังสมัยใหม่มันไม่ใช่หนังที่แบบที่ทำเชยไปทั้งหมดมันไม่ใช่คือมันเป็นหนังสมัยใหม่นี่แหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเสื้อผ้าหน้าผมแบบยุคเก่าซึ่งมันจะสะท้อนเรื่องราวของคนสมัยใหม่ด้วยซ้ำมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นรู้จักไม่อินเอลวิสเลยไม่ใช่ยุคฉันแล้วฉันจะไปดูทำพระแสงอะไรแล้วก็บอกเฮ้ยไม่ใช่มันเป็นแค่เสื้อผ้าหน้าผมกับบางอย่างซึ่งลองไปดูสิคุณจะรู้สึกว่า1คุณจะไหลเข้าไปอยู่ในโลกของเขาโดยคุณไม่รู้ตัว2พอคุณดูเสร็จปุ๊บโลกของเขาจะไหลเข้ามาอยู่ในตัวคุณโดยไม่รู้ตัวกลับบ้านไปเหมือนกัน